วันนี้เลยก็จะเลือกใช้Eatery House ชิ้นไมโบรเจลตัวนี้เลยค่ะที่เพิ่งได้มาใหม่ก็มันเป็นเหมือนเจลแบบลอกคิ้วนะคะลักษณะของหัวแปรงเขานะก็จะเป็นประมาณนี้เวลาทาก็ให้กะเอาตามรูปคิ้วเลยค่ะเริ่มจากที่หางคิ้วเลยนะคะตัวแปรงเขานะคะจะเหมือนเป็นคู่กันแบบเจลไลเนอร์แบบไอไลเนอร์อะไรแบบนั้นเลยแล้วก็ทีนี้เราก็วาดลงไปเหมือนเขียนคิ้วปกติเลยนะคะคือหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเข้มจังเลยแต่ไม่ใช่นะเวลาแบบลอกคิ้วออกแล้วสีเขาจะอ่อนแบบพอดีมากๆเลยกลายเป็นแบบจะเป็นไอเทมดูเหมือนชินจังเลยใช่ไหมโอ้แต่เดี๋ยวมันจะพอเราลอกออกปุ๊บแล้วคิ้วเขาก็จะดูแบบสมูทหน่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปคิดอีกครั้งนึงแล้วกันนะโอเคนะคะตอนนี้ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วชินจังของเราทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการดึงออกเนาะลอยแล้วค่ะดูเห็นนะมันดูแบบธรรมชาติเลยค่ะอันนี้ก็เบลก็ไปลอกคิ้วออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าคิ้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เป็นอันว่าประทับใจมากกับเจ้าตัวนี้เลยสำหรับวันนี้ไปกันละค่ะสวัสดีค่ะ